เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่2จะเป็นเรื่องของเกรดดิ้งละโจทย์บอกว่าเกรดดิ้งอันหนึ่งมีจำนวนสลิด 25,000 ช่องต่อระยะทาง 2.5 เซนนี่ไงอันนี้เอาจริงแบบเรามักจะใช้สูตรไม่ได้พี่เลยแนะนำว่าให้เทียบบรรยัตตายางเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยพูดถึงช่องเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวดีเล็กละจะได้ดีเล็กถ้าฉายลำเล็กๆของแสงเลเซอร์ความยาวคลื่นคือแลมดา600นาโนเมตรทะลุตั้งฉากเกรดดิ้งไปตกบนฉากจะเห็นจุดสว่างรวมทั้งหมดกี่จุดตัวเนี้ยถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเราจะตกใจไงฮะเราถามว่ากี่จุดเราจะรู้ได้ไงคอนเซปต์ของมันคืออะไรคอนเซปต์ของมันคือเรามีเกรดดิ้งแล้วก็มีฉากมีแนวกลางใช่ไหมเขาก็แค่ถามว่าแถบสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดสว่าง A1 A0 A1 ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยจะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่จุดถ้าเรายิงแสงเข้าไปความยาวขึ้นเท่านี้เกรดดิ้งมีความกว้างเขาให้ความกว้างมาความกว้างดีเนี่ยเราจะเห็นจุดทั้งหมดกี่จุดล่ะหลักการของมันคืออะไรรู้ปะมันคือเรายิงเข้าไปจุดเนี่ยมันก็จะยาวไปจนถึงจุดหนึ่งโดยที่เวลาน้องมีสมมติแถบสว่างแถบแรกปุ๊บมันก็จะเป็นมุมหนึ่งพอแถบสว่างถัดไปน้องก็จะได้อีกมุมหนึ่งมุมใหญ่ไปเรื่อยดังนั้นจุดสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าอะไรรู้ปะเขามองว่ามันคือมุมที่กว้างที่สุดที่เป็นไปได้ซึ่งมุมกว้างสุดที่เป็นไปได้คืออะไรคือ90องศาดูปากกาพี่ก็คือเบนจากแนวกลางแถบสว่าง1 2 3 4ไปเรื่อยๆสมมติแถบ5ปั๊บเขามองเป็น90นะน้องไม่ต้องอาจจะไม่ต้องมองว่าไอ้90จะไปชนฉากได้ไงอันน่ะไม่เป็นไรมองว่า90เวลาทำโจทย์อะเป็นหลักการของเขาเช่นกันถ้ามันเบนมาข้างล่างแถบสว่างตรงกลางแถบสว่าง1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดดังนั้นมุมที่พี่กวาดไปด้วยปากกาเนี่ยมันจะเป็นมุมฉากก็จะทำให้เกิดแสงสว่างแถบสุดท้ายดังนั้นมุมที่น้องต้องแทนเนี่ยคือ90องศาเพื่อดูว่าแถบ90องศาเนี่ยเป็นแถบสว่างที่เท่าไหร่ A ที่เท่าไหร่นั่นก็คือ N ที่เท่าไหร่นั่นเองดังนั้นสูตรเกรดติ้งเราก็ลากมาเลยสูตรเกรดติ้งที่เกี่ยวกับมุมเกรดติ้งแถบสว่างก็จะมี d ไซน์เซต้าเท่ากับ dx ส่วน d เท่ากับ n แลมดาซึ่งเซต้าของเราเป็น90ที่พี่บอกไปเมื่อกี้หลักการของมันเราต้องใช้สูตรนี้ก็คือ d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมดา d ของพี่ล่ะเป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องมาคิดจากตรงนี้เขาบอกว่า 25,000 ช่องต่อ 2.5 เซนพี่ก็แค่เทียบบรรยัตตายาง25,000ช่องต่อเท่าไหร่ 2.5 เซนดังนั้น1ช่องเป็นเท่าไหร่เทียบบรรยัตตายาง 2.5 เซนคือ2.5 คูณ10กำลังลบ2คูณ1ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ส่วนด้วย25,000พี่ปรับยังไงดีอาจจะเป็น25คูณ10กำลังลบ3นี่ต้องปรับเป็นนะแล้วก็25คูณ10กำลัง3พี่สอนวิธีมองของพี่อ่ะแบบอยากดึง25ออกมาก็ดึงออกมาแล้วตรงเนี้ยนี่ไง10กำลังลบ3หาร10กำลัง3ได้10กำลังลบ6ซึ่งคือค่าของ d นั่นเอง d ของพี่ก็จะได้10กำลังลบ6d เท่ากับ10กำลังลบ6เมตรให้อะไรมาอีกให้แลมดาเป็นเท่าไหร่ความยาวคลื่น600นาโนเมตร600คูณ10กำลังลบ9เซต้าเป็นเท่าไหร่เซต้าเป็น90องศาที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แทนค่าเลย d เป็น10กำลังลบ6ไซน์90องศาต้องรู้นะว่าเท่าไหร่เนี่ย
เอ็นติดไว้แลมด้า600คูณ10กำลังลบ9ไซน์90เป็นเท่าไหร่ไซน์0องศาเป็น0ไซน์90องศาเป็น1ต้องรู้นะตรงนี้ก็จะเท่ากับ1ดังนั้นจะได้ว่า n เท่ากับ pi 600คูณ10กำลัง9ไปหารตัวนี้ใช่ไหมก็เป็น10กำลังลบ6ส่วน600คูณ10กำลังลบ9อะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายมันจะได้ 1.666 ไปเรื่อยๆ n เป็น 1.67 แล้วกันตัดเป็น 1.67 ซึ่งอ้าวแล้วพี่ได้1.67 แล้วไงมันไม่ถึง2คือ a อ่ะมันจะต้องเป็น a 0 a 1 a 2ไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นเลขลงตัวซึ่งมันจะเป็น a a 1.67 ไม่ได้แสดงว่ามันเบนไปเนี่ยเบนไปแค่ไม่เกิน 1.67 ก็คือไม่ถึง2ดังนั้น a 2เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นมันจะเกิดได้แค่ถึง a 1ตอบเลยกี่จุด1จุดถูกไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ว่า n เป็น1แล้วตอบ1นะเพราะว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตอนที่น้องเบนไปเรื่อยๆเนี่ยเบนไปมันเราเบนไปได้ถึงแค่ a 1 a 2ไม่มีนี่ไงดังนั้นข้อเนี้ยเราเบนไปได้ถึง a 1ใช่ไหมแสดงว่าตรงกลางก็มีอีกก็เป็น a 0อย่าลืมว่า a 1มี2ฝั่งก็ได้อีกแถบนึงสรุปคือ1 2 3ข้อเนี้ยจะได้จุดสว่างทั้งหมด3จุดเป็นคำตอบสมมุติถ้าน้องได้สมมุตินะสมมุติข้อนี้น้องได้ n เท่ากับ 3.6 สมมุตินะน้องคิดเลขออกมา n ได้ 3.6 แสดงว่ามันเบนไปถึง a 3พี่สมมุตินี้เป็นแนวกลางไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะพี่โชว์ให้ดูเฉยถ้าน้องคิดออกมาเหมือนเดิมแล้วได้ n เท่ากับ 3.6 สมมุตินะมันแปลว่าอะไรน้องได้แถบสว่างทั้งหมดถึง a 3ไงเพราะว่ามันไม่ถึง4แสดงว่าแสงพี่อะมุมมันไปไกลสุดเท่านี้ใช่ไหมก็คือได้ถึงแค่ a 3ดังนั้น a 2 a 1 a 0พี่ก็ได้อยู่ดีเนี่ยแล้วซึ่งมันมี2ฝั่งอีกแสดงว่าเราได้เท่าไหร่เนี่ยเบนถึง a 3แสดงว่ามันมี2ฝั่งก็เอา3คูณ2ได้6 6จุดไม่พอมีตรงกลางบวก1ก็จะได้7จุดถ้าพี่สมมติพี่คิดได้ n เท่ากับ3อะไรเงี้ยข้อเนี้ยจะตอบ7จุดดังนั้นในที่นี้ข้อนี้ก็จะตอบมีทั้งหมด3จุดเกิดจากอะไรคอนเซปต์ของข้อนี้สรุปนะข้อนี้ตอบ3จุดคิดยังไงก็คือคอนเซปต์ของมันคือมุมที่เบนไม่ได้ไกลสุดจะสร้างแสงสว่างที่อยู่ไกลสุดก็คือเราดูว่าเป็น a เท่าไหร่ดังนั้นเราต้องหา n โดยที่มุมอะไปไกลสุดคือ90องศาก็จากที่พี่เบนปากกาให้ดูก็คือไกลสุดคือ90องศาไม่ต้องไปคิดลึกนะว่า90มันไม่เห็นอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะแทนค่าออกมาซึ่งพอเราได้ n จุด 1.67 อย่างเงี้ยไม่ต้องไปปัดเป็น2นะเพราะว่านี่ไม่ใช่เลขมันคือการเราต้องดูความเป็นไปได้ของมันดูเขาเรียกว่าอะไรหลักธรรมชาติของมันอะว่าก็มันไม่ถึง2อะมันไม่เกิดแสงที่2แน่นอนแสดงว่ามันก็เกิดแค่3จุด a 1ตรงกลางแล้วก็ a 1อีกฝั่งนึงข้อนี้ก็จะตอบ3จุดเจอครั้งแรกอะจะทำไม่ได้พวกโจทย์แบบเนี้ยแต่พอครั้งต่อไปอะคือมองปุ๊บตอบแบบรู้เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย